คณะนักดนตรีชาวเดนมาร์กผุดไอเดียเล่นดนตรีใต้น้ำค่ะสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่สู่สายตาชาวโลกวงดนตรีกอสบาเนนซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก5คนประจำในแท้งน้ำของตัวเองนะคะพร้อมกับเครื่องดนตรีคู่ใจเพื่อเตรียมเปิดการแสดงใต้น้ำภายใต้ชื่อว่าอะควาโซนิกค่ะเครื่องดนตรีที่ใช้นะคะผ่านการดัดแปลงเพื่อให้เล่นใต้น้ำได้อย่างไวโอลินค่ะก็ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์แทนไม้เพื่อให้อยู่ในน้ำได้โดยไม่พังเสียหายนอกจากนี้ยังใช้ไมโครโฟนชนิดพิเศษที่เรียกว่าไฮโดรโฟนที่จะจับคลื่นเสียงใต้น้ำก่อนที่จะขยายออกสู่ลำโพงทำให้ได้เสียงดนตรีที่คล้ายกับการส่งเสียงของวานขณะที่นักร้องนำของวงก็ร้องเพลงทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำเพื่อประกอบทำนองดนตรีที่เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะสมาชิกทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนทักษะการดำน้ำและกลั้นหายใจใต้น้ำมาพอสมควรนะคะผู้ก่อตั้งวงบอกว่าเริ่มเล่นดนตรีใต้น้ำมา12ปีแล้วเสียงดนตรีใต้น้ำจะมีความหน่วงมากกว่าเสียงที่มนุษย์ได้ยินผ่านอากาศและจุดประสงค์สำคัญที่เขาอยากหันมาเล่นดนตรีใต้น้ำก็เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ